นับสนุนโดยทิฟฟี่บรรเทาหวัดปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวกลับมาช่วงนี้นะคะติดตามกันต่อกับกรณีของการแย่งงานคนไทยนี่แคดดี้ตอนหลังเริ่มเห็นหลายสนามแล้วนะใช่สนามกอล์ฟเนี่ยเอาแรงงานต่างด้าวมาเป็นแคดดี้ใช่ค่ะล่าสุดนะรัฐมนตรีแรงงานก็ยืนยันหนักแน่นเลยนะคะผ่านทางท่านรัฐมนตรีก็คือพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วค่ะท่านก็บอกว่าท่านนายกกำชับมาเลยนะแสดงความกังวลเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าการกระทำลักษณะแบบนี้เป็นการบีบแรงงานไทยซึ่งท่านนายกก็เป็นห่วงกลัวว่าผู้มีรายได้น้อยเนี่ยจะถูกเอาเปรียบเพราะว่าตามกฎหมายนะคะแรงงานต่างด้าวทำได้2อาชีพมีแค่เป็นกรรมกรกับแม่บ้านเท่านั้นค่ะท่านกระทรวงแรงงานไม่อนุญาตให้ใครทำงานต่างด้าวทำงานเป็นแคดดี้ครับไม่มีครับไม่มีแรงงานที่เป็นที่เข้ามานะครับต่างด้าวเนี่ยเราอนุญาตให้เป็นกรรมกรกับเป็นแม่บ้านเท่านั้นครับประเภทผิดนี่ก็ถือว่าเป็นความผิดนะครับเราก็ต้องตรวจสอบอย่างนี้ผมให้ตรวจสอบทั้งหมดเลยครับเบื้องต้นได้ข้อมูลอย่างไรบ้างครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับทั้งหมดนะครับแสดงว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นจริงอาจจะมีบ้างที่ผิดเพี้ยนนะครับเราให้ทางเจ้าที่แรงงานจังหวัดได้ตรวจสอบทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำใจผู้ประกอบการนะครับจริงๆเนี่ยแคดดี้เนี่ยก็ต้องมีทักษะนะคุณนุ่นใช่ไหมคะยังไงคะดิฉันไม่เคยไปสนามกอล์ฟเนี่ยแคดดี้เนี่ยต้องให้คำปรึกษานะว่าหลุมนี้เป็นยังไงจริงๆแคดดี้ต้องเชี่ยวชาญไม่ใช่แบกถุงไม้กอล์ฟอย่างเดียวนะเนี่ยแคดดี้นี่เขาจะเรียกคนที่ไปตีกอล์ฟว่านายส่วนใหญ่นายอย่างนั้นนายอย่างนี้อันนี้ไม่นับแคดดี้แบบพิเศษนะยุคนี้มีแคดดี้แบบพิเศษนะอันนี้ก็ไม่รู้อีกแล้วเพราะแบบธรรมดาดิฉันยังไม่รู้เลยอะคุณนุ่นทำไมไร้เดียงสาอย่างนี้คุณสันติสุขต้องสอนแล้วแหละเพราะว่าน่าจะตีกอล์ฟบ่อยผมก็ไม่เคยตีกอล์ฟแต่ว่ามีคนที่เขาตีเขามาเล่าให้ฟังอ๋อมีแบบชอบมาชวนแบบธรรมดาไปตีกอล์ฟไหมผมไม่ไปผมรักครอบครัวน่ารักเอาทำไมตีกอล์ฟไม่รักครอบครัวตรงไหนอะก็มันมีแคดดี้แบบพิเศษไงทุกวันนี้อ๋อแบบพิเศษใส่ไข่ มาต่อเนื่องกับอีกปัญหาหนึ่งก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะเรื่องของโรงแรมผิดกฎหมายให้บริการแต่ไม่มาจดทะเบียนอย่างนี้ล่าสุดท่านรัฐมนตรีมหาดไทยค่ะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาให้ข่าวเรื่องนี้ท่านบอกที่ผ่านมาก็จัดการไปบ้างแล้วนะช่วงที่มีประเด็นปัญหาเนี่ยก็ได้รับรายงานจากสมาคมโรงแรมไทยก็ตรวจสอบทั้งหมดส่วนที่ผู้ประกอบการได้ปรับปรุงแล้วก็จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายก็มีแต่มันมีบางแห่งที่ยังจดทะเบียนไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็เร่งรัดกันอยู่นะคะในส่วนของโรงแรมที่ผิดกฎหมายเดี๋ยวไปฟังกันค่ะว่ามีจาก 20,000 แห่งทั่วประเทศเนี่ยผิดกฎหมายสักเท่าไหร่และปรับปรุงแล้วยังไงบ้างค่ะน่าจะมีหลายพันนะหลายพันที่จำนวนทั้งหมดน่าจะมีประมาณทั่วประเทศน่าจะมี 2,000 จดทะเบียนถูกต้องประมาณได้โทษที 20,000 จดทะเบียนก็ประมาณ10,000กว่าๆนะครับแล้วก็ที่ให้ปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎหมายก็น่าจะทำได้ประมาณ 5,000 กว่าก็เหลืออีกประมาณหลายพันเหมือนกันที่ต้องปรับปรุงและไม่สามารถที่จะจดได้ย้ำกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะถ้าไม่จดทะเบียนแต่ยังให้บริการอยู่ผิดกฎหมายนะคะมีโทษทั้งจำทั้งปรับและโทษปรับเนี่ยเขาปรับกันเป็นรายวันเลยนะเมื่อสักครู่ตัวเลขจากม.ท.1เนี่ยนั่นแสดงว่าจดทะเบียนยังไม่ถูกกฎหมายยังไม่ได้จดทะเบียนถูกกฎหมายเนี่ยหลายพันเลยนะเลยค่ะคือเวลาที่เราไปโรงแรมต่างจังหวัดลองสังเกตดูปัจจุบันนี้มันจะมีแบบนี้เยอะนะที่เชียงใหม่นี่เยอะเลยท่านรัฐมนตรีครับเชียงใหม่เยอะเลย มีการสร้างเป็นอาคารเป็นอาคารตอนแรกจะสร้างเป็นอพาร์ตเมนต์จะสร้างเป็นอะไรก็ตามแต่แหละนะครับแล้วสุดท้ายตอนหลังมาดัดแปลงเป็นอาคารเป็นโรงแรมเป็นห้องพักบางทีสร้างเป็นบ้านปกติแล้วก็มาดัดแปลงสภาพอ๋อให้มาเช่ามาอะไรกันได้ให้มาเช่าให้มาดำเนินการซึ่งมันมีรายละเอียดที่ต้องทำแตกต่างกันไปไงถ้าเป็นโรงแรมเรื่องความปลอดภัยเรื่องมาตรฐานเรื่องสุขอนามัยใช่ไหมมันมีรายละเอียดที่ต้องทำกว่านั้น อันนี้เป็นประเด็นใหญ่นะครับเพราะว่าแล้วมันเป็นประเด็นที่ต้องตามกันต่อว่าถ้าเกิดปล่อยไว้อย่างเงี้ยท่านรัฐมนตรีครับมันจะเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่นี่ไปเรียกเงินไหมถ้าเกิดเนี่ยปล่อยอย่างนี้ปุ๊บแล้วบอกว่าไปบังคับใช้กฎหมายอ้าวแล้วทำไมไม่รีบจดระหว่างที่ไม่จดก็ยอมจ่ายไปเรื่อยๆหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ไงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันมักจะมีลักษณะแบบนี้อันนี้ก็ฝากไปตรวจสอบนะครับแต่อีกเรื่องนึงครับที่เป็นประเด็นร้อนวันนี้ที่ศูนย์บริการประชาชนทำเนียบรัฐบาลเครือข่ายศิลปินเครือข่ายประชาชนที่เห็นว่าหอศิลป์กทมเนี่ยควรที่จะบริหารดูแลจัดการโดยมูลที่หอศิลป์ต่อไปกทมอย่ามายุ่งกทมอย่ามาดึงกลับไปนะครับบอกว่าจะปลดท่านผู้ว่านะคะวันนี้คุณจุมพลอภิสุขครับอาจารย์จุมพลเนี่ยนำคณะศิลปินอย่างที่เห็นในภาพนะครับโอ้หลายท่านเลยเดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายกเพื่อให้นายกห้ามระงับไม่ให้กรุงเทพ
เอาหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครไปบริหารเองคุณจุมพลเนี่ยอธิบายครับว่าสาเหตุที่เอาขึ้นมาอ้างเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นอ้างว่าบกพร่องเก้าอี้ไม่เพียงพอที่จะทำพื้นที่การทำงานร่วมปราศจากมูลความจริงแล้วไม่มีเหตุผลเพียงพอเรื่องงบประมาณก็ไม่มีเหตุผลนะครับการที่จะเอาไปบริหารเองเนี่ยไม่ถูกต้องตามปฏิญญาที่อดีตผู้ว่าอภิรักษ์ได้ลงนามร่วมกับภาคประชาชนไว้เมื่อปี48เพราะว่าประวัติศาสตร์หอศิลป์อย่างที่เราเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้เริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่สมัยคุณพิจิตรเป็นผู้ว่าจากนั้นทางผู้ว่าสมัครก็มีท่าทีฮึดฮัดจนในที่สุดก็สำเร็จลุล่วงในสมัยผู้ว่าอภิรักษ์โกสโยธินแล้วมายุคนี้ปรากฏว่าผู้ว่าอัศวินแสดงท่าทีว่ามูลที่นี้บริหารอย่างนี้ไม่ได้แล้วจะดึงกลับมาให้กทมบริหารเองก็เลยถูกต่อต้านครับโดยข้อมูลที่เป็นเหตุผลว่าพื้นที่เก้าอี้บริการประชาชนไม่เพียงพอมันไม่มีเหตุผลเลยที่ผ่านมาเนี่ยเขาเปิดให้บริการยอดผู้เข้าชมสูงขึ้นทุกปีปี60 1.7 ล้านคนแล้วการบริหารจัดการพื้นที่ก็ก้าวหน้ามีการจัดนิทรรศการมีการให้คนอื่นๆมาแสดงงานมาจัดกิจกรรมโดยต่อเนื่องคุณจุมพลนี่บอกด้วยครับว่าพื้นที่หอศิลป์เนี่ยเคยถูกใช้เป็นพื้นที่การเมืองอยู่บ่อยครั้งในระยะหลังยืนยันเครือข่ายและมูลนิธิไม่สนับสนุนกลุ่มการเมืองใดๆแต่การเคลื่อนไหวแต่ละครั้งเป็นเรื่องที่กลุ่มแต่ละกลุ่มที่มาขอใช้พื้นที่เขามีจุดยืนทางการเมืองของเขาเองอันนั้นมันเป็นสิทธิเสรีภาพคุณจุมพลเนี่ยเรียกร้องให้นายกในฐานะผู้นำประเทศและมีอำนาจแต่งตั้งผู้ว่าระงับแนวคิดของผู้ว่าและกรณีที่ผู้ว่าออกมาบอกในลักษณะว่าจะยอมถอยแล้วทางเครือข่ายบอกว่าไม่อาจวางใจพลตำรวจเอกอัศวินได้ครับที่ผ่านมายังไม่เคยได้รับการประสานงานจากทางกทม.สบายใจเราไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อผมไม่ไว้ใจท่านผู้ว่าท่านนี้แล้วนะครับทางเครือข่ายเนี่ยขาดความไว้วางใจในท่านผู้ว่านะครับสิ่งที่ท่านพูดอาจจะเป็นหลุมพรางหรือเป็นวิธีการหลบเลี่ยงเพื่อทำให้ลดกระแสการต่อต้านของท่านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องดูต่อไปนะครับว่าท่านจะมีแผนในการที่จะเข้ามายึดหอศิลป์นี้ในรูปแบบไหนนะครับล่าสุดพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองวันก่อนเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กส่งสัญญาณถอยวันนี้แถลงยืนยันเลยครับไม่เอาแล้วยกเลิกแนวคิดที่จะให้กทม.บริหารหอศิลป์แทนมูลนิธิยืนยันครับว่าไม่เอาแล้วแนวคิดนี้แล้วที่สำคัญคือท่านผู้ว่ากทม.ได้แย้มด้วยว่านายกเนี่ยบอกผมตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเดี๋ยวต่อสายคุยกับนายกนะนายกบอกผมตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าอะไรที่เป็นความเห็นของประชาชนก็ให้สุดแท้แต่ประชาชนแล้วผมก็เลยขึ้น Facebook เป็นแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าแนวคิดนี้ถ้าเกิดประชาชนไม่เอาด้วยก็ยกเลิกยืนยันนะครับยกเลิกแนวคิดไม่ยุ่งเกี่ยวกับหอศิลป์นะครับส่วนการบริหารจัดการหลังจากนี้ก็ต้องดูว่ามีการของบประมาณปี62มั้ยแล้วจะจัดสรรอย่างไรก็เป็นเรื่องของสภากทม.ที่จะไปดำเนินการสนับสนุนเรื่องงบประมาณต่อไปค่ะต่อเนื่องกับกรณีของเสือดำที่ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรรู้หรือไม่ว่าเขาตายมาครบ100วันแล้วนะทางกลุ่มภาคประชาชนก็ออกมาเคลื่อนไหวค่ะล่าสุดนะคะเป็นชื่อกลุ่มทีชาล่าค่ะมาร้องท่านนายกอยากจะให้ยุติการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการที่อิตาเลียนไทยทำกับรัฐบาลรอจนกว่าคดีจะสิ้นสุดและที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นพิธีสาบแช่งคนฆ่าเสือดำในโอกาส100วันตายของเสือดำป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเนี่ยนะคะก็เผากระดาษเขียนชื่อในเปรมชัยลงไปอ่ะสาบส่งเลยแล้วก็ยื่นเรื่องกับท่านนายกด้วยมีการเสนอถึงเอกสารนะคะที่เขาเข้าชื่อกันผ่าน change.org เนี่ยที่ลงชื่อแคมเปญก่อนหน้านี้ว่าไม่ให้รัฐบาลทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับคนที่อย่างคุณนายคุณเปรมชัยเนี่ยนะคะก็รวมชื่อกันล่าสุดเนี่ย 23,507 คนทางกลุ่มเนี่ยเรียกร้องนะคะเดี๋ยวไปฟังเพิ่มเติมดีกว่าว่าเหตุผลทำไมถึงอยากจะให้รัฐบาลยกเลิกสัญญากับอิตาเลียนไทยค่ะวันนี้มีอยู่2ข้อเรียกร้องหลักนะครับข้อเรียกร้องแรกเราขอให้รัฐบาลยกเลิก MOU ทั้งหมดทุกโครงการข้อเรียกร้องที่2นะครับขอให้รัฐบาลนะครับขึ้นบัญชีแบ็คลิสต์บริษัทอิตาเลียนไทยจนกว่าจะมีคำสั่งของศาลถึงที่สุดแล้วว่าไม่ผิดหรือตัวประธานของคณะกรรมการบริหารอิตาเลียนไทยลาออกจากตำแหน่งครับ
นะครับเราจะส่งข้อเรียกร้อง2ข้อนี้ให้กับนายกรัฐมนตรีนะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับเพราะตอนนี้ครบรอบ100วันเสือดำนะครับเรายังไม่เห็นความรับผิดชอบทางสังคมของนายเปรมชัยและบริษัทอิตาเลียนไทยเลยนะครับแม้คดีจะขึ้นสู่ศาลแล้วแต่นั่นก็เป็นกระบวนการทางยุติธรรมของศาลเราไม่เกี่ยวเราให้เป็นอำนาจของศาลนะครับแต่วันนี้เรามาเพราะนี่คือมาตรการลงโทษทางสังคมพอประชุมครม.เสร็จนะคะผู้สื่อข่าวก็เอาข้อเรียกร้องเนี้ยไปถามท่านนายกท่านนายกก็บอกค่ะว่าไม่ได้นะมันคนละเรื่องกันเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายกกันค่ะกลุ่มที่ติดตามคดีเปรมชัยยกเลิกสัญญามันคนละเรื่องกันหรือเปล่าเนี่ยฮะเธอไม่รู้หรือไงว่ากฎหมายอาญากฎหมายบุคคลกฎหมายประชาชนทั่วไปมันคืออะไรไม่ว่าจะเปรมชัยหรือว่าใครมันก็ล่าสัตว์ไม่ได้มันก็ไปเรื่องคดีตรงโน้นและการจะไปยกเลิกการประกอบการธุรกิจมันคนละเรื่องหรือเปล่านี่แหละคือการสร้างการรับรู้ที่มันไม่ถูกต้องโยงไม่ได้โยงไม่โน่นไปทั้งหมดถ้างั้นอีกหน่อยใครมีปัญหาในเรื่องไม่ว่าจะนักการเมืองก็ตามที่มีคดีความอยู่วันนี้ก็เลิกไปให้หมดเอาไหมล่ะใครเกี่ยวข้องติดคุกยุบไปทั้งพรรคไปเลยเอาไหมเอาล่ะบันทึกเลยยุบพรรคเดี๋ยวก็มีอยู่แค่นี้หรอวะโทษทีเลยชอบไปแบบนี้น่ะแต่ผมไม่ทำไงยังไม่ทำอย่ามันผิดมากก็แล้วกันค่ะคือคุณเปรมชัยเนี่ยมีสถานะก็คือเป็นประธานบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วอีกสถานะหนึ่งเนี่ยก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทนี้ด้วยถ้าเราไปดูโครงการที่อิตาเลียนไทยทำสัญญาไว้กับภาครัฐเนี่ยมีจำนวนมหาศาลนะครับล่าสุดเอาเร็วๆนี้ที่เพิ่งทำไปปลายปี60เป็นต้นมาโครงการใหญ่ๆก็เช่นรถไฟทางคู่เฉพาะรถไฟทางคู่นี่มีหลายสัญญานะครับสัญญาที่1สัญญาที่3มาบกระเบาชุมทางถนนจิระนะครับแล้วก็ช่วงหัวหินประจวบอันนี้ก็ลงนามกับรฟท.มูลค่ากว่า 20,000 ล้านนะครับนี่เฉพาะเรื่องรถไฟทางคู่โครงการสร้างถนนลอดอุโมงค์และสะพานก็คือกบินบุรีปักธงชัยที่เป็นสะพานให้สัตว์เดินข้ามนะที่จะมีรถวิ่งในอุโมงค์แล้วด้านบนเดี๋ยวเขาก็จะถมก็จะเป็นทางเดินสำหรับสัตว์เชื่อมระหว่าง2พื้นป่าอันนี้ก็อิตาเลียนไทยนะครับแล้วก็นอกจากนี้อิตาเลียนไทยก็ยังมีโครงการรับเหมาแล้วก็ยังไม่ต้องพูดถึงโครงการที่เตรียมจะเข้าประมูลค่ะล่าสุดนายกก็ยืนยันว่ามันคนละส่วนกันเดี๋ยวเราพักกันคู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมายังมีประเด็นตรวจสอบความคืบหน้าคดีทุจริตล่าสุดวันนี้ผอ.พศ.โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วครับมีการไปยื่นให้ตรวจสอบผอ.พศ.อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวกลับมารายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง